สวัสดีครับวันนี้มาพูดคุยเป็นแนวทางสำหรับใครที่มีพื้นที่รกร้างคิดช่างใจว่าจะปลูกพืชอะไรดีนอกจากกล้วยผมก็มีการคำนวณราคาประเมินต่อต้นต่อไร่เอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับหวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับทุกท่านครับหากเราไม่ใช่นายทุนไม่ใช่นักค้าที่ดินเพื่อเก็งกำไรแล้วรับมรดกที่ดินมาจากปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องมาทำงานอยู่ในเมืองหลวงไม่มีเวลากลับไปดูแลและด้วยสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันนะครับบางคนก็อาจจะไม่กล้าทำประโยชน์ใดๆและถ้าเราไม่เลือกที่จะขายที่ดินของบรรพบุรุษและเลือกที่จะเก็บรักษาเอาไว้แล้วรอเวลาที่เหมาะสมว่าจะพัฒนาที่ดินไปในทิศทางใดจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดและด้วยอัตราภาษีที่ดินรกร้างในปัจจุบันที่บังคับใช้แล้วนะครับบางคนก็เลือกแนวทางที่จะลดภาระและหันมาเป็นเกษตรกรกันไม่ว่าคุณคิดจะทำเองหรือเสียสตางค์จ้างคนมาดูแลคุณควรไตร่ตรองดูเอาเองนะครับว่าแบบไหนคุ้มค่ามากกว่ากันความจริงแล้วหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมได้ถูกประกาศมานานแล้วนะครับแต่ถูกงดเว้นไปในช่วงสถานการณ์โควิดและเริ่มบังคับใช้อย่างจริงจังในปี2565ก็มีพืชอยู่51ชนิดที่ถูกกำหนดให้เป็นอัตราขั้นต่ำนะครับว่าต่อ1ไร่จะมีพืชจำนวนเท่าไหร่จึงจะเป็นการเกษตรฉะนั้นทุกคนก็ลองไปหาค้นหาดูนะครับมีจำนวนมากมายให้เราได้เลือกแล้วก็ปลูกตามจำนวนที่เขากำหนดมานะครับโดยจะมีจำนวนพืชขั้นตามที่ระบุเอาไว้นอกจากนี้ก็จะมีการทำปศุสัตว์ว่าอะไรบ้างเป็นการทำปศุสัตว์มีอัตราสัดส่วนแล้วก็จะมีการทำสัตว์น้ำด้วยนะครับเราก็ไปพิจารณาดูว่าทำอย่างไรถึงจะผ่านกฎเกณฑ์เช่นนี้ด้วยเหตุนี้เองเราจึงเห็นแปลงกล้วยปรากฏขึ้นมากมายตามพื้นที่ว่างเปล่าเนื่องจากกล้วยเป็นพืชที่ปลูกง่ายในแทบทุกพื้นที่ของประเทศไทยแล้วก็หาง่ายด้วยเมื่อหนอกล้วยที่เราลงเอาไว้ตั้งหลักได้เขาก็จะให้หนอตามมาในอนาคตแต่กล้วยก็จะไม่หมูอย่างที่คิดนะครับช่วงที่เขาออกเครือเราก็มีการดูแลอาจจะต้องตัดปลีออกใช้ไม้ช่วยค้ำยันไม่งั้นต้นจะล้มแบบที่เห็นอยู่ในภาพเล็กนี่นะครับจำนวนต่อต้นต่อไร่ก็ไม่น้อยกว่า200ต้นนะครับต่อไร่ราคาหน่อกล้วยก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ด้วยครับอาจจะ10ถึง100บาทหรือแพงกว่านั้นและเมื่อปลูกเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องทำสภาพพื้นที่ให้ไม่กลับไปรกเหมือนเดิมฉะนั้นพวกวัชพืชหญ้ากระถินสารพัดพืช นะครับที่คอยมาเป็นภาระผูกพันเพราะเจ้าหน้าที่จะแอบมาประเมินช่วงไหนก็ไม่ทราบนะครับเราอาจจะถูกปรับไปเป็นพื้นที่รกร้างเหมือนเดิมก็ได้คุณก็ต้องชั่งน้ำหนักดูนะครับว่าค่าตัดหญ้าค่าดูแลต้นไม้ต่อปีกับค่าภาษีที่คุณจะต้องจ่ายอันไหนมันมากกว่ากันแบบไหนเหนื่อยน้อยกว่ากันเหนื่อยหนักกว่ากันอย่าลืมว่าภาษีจะทวีคูณขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้ารกร้างอยู่เป็นเวลานานแล้วก็อัตราภาษีก็ขึ้นอยู่กับราคาประเมินด้วยนะครับยิ่งอยู่ใจกลางเมืองยิ่งหนักหากราคาประเมินที่ดินไม่สูงมากนักบางคนก็เลือกในอีกแนวทางถ้าเราจ่ายไหวที่ดินรกร้างมีเพดานภาษีสูงสุดอยู่ที่ 1.2% แต่จะเพิ่ม 0.3% ทุก3ปีแต่ไม่เกิน 3% ครับลองมาชมกันนะครับพืช51ชนิดมีพืชชนิดไหนที่น่าสนใจและมีอัตราต่อต้นต่อไร่ไม่สูงมากนักมังคุด16ต้นมะม่วง20ต้นมะพร้าว20ต้นทุเรียน20ต้นลิ้นจี่20ต้นลำไย20ต้นการพลู20ต้นเงาะ20ต้นปาล์มน้ำมัน22ต้นกระท้อน25ต้นขนุน25ต้นและจำปาดะ25ต้นครับตามมาด้วยมะปราง25ต้นมะขามเปรี้ยว25ต้นมะขามหวาน25ต้นสะตอ25ต้นและหน่อไม้ไผ่ตรง25ต้นครับโดยเราจะต้องพิจารณาพื้นที่ของเราด้วยนะครับว่าชนิดไหนหาง่ายและดูแลไม่ยากผมก็คำนวณราคาต่อไร่เอาไว้คร่าวๆดังกล้ามะม่วง30บาทตก600บาทต่อไร่มะพร้าว20ต้น35บาทตก700บาทต่อไร่ปาล์มน้ำมัน95บาทตก 2,090 บาทต่อไร่มะขามหวาน50บาท 1,250 บาทต่อไร่ขนุน80บาทตก 2,000 บาทต่อไร่มะขามเปรี้ยว35บาทตก 875 บาทต่อไร่ไผ่ตรง20บาทตก 500 บาทต่อไร่ชมพู่45บาทตก 2,025 บาทต่อไร่พลู20บาทตก 2,000 บาทต่อไร่พืชกลุ่มให้เนื้อไม้ราคา7บาทตก700บาทต่อไร่และน้อยนา7บาทตก 1,190 บาทต่อไร่และนอกเหนือจากนี้แล้วเราจะเลือกปลูกพืชใดๆเราก็ต้องดูแหล่งน้ำที่เราใช้ดูแลเขาด้วยนะครับพืชแต่ละชนิดต้องการน้ำมากน้ำน้อยต่างกันบางชนิดก็ทนแล้งได้ดีเราก็ต้องดูแหล่งน้ำด้วยนะครับว่าเราจะขุดบ่อบาดาหรือลงทุนใช้น้ำประปาทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเข
ข้ามาดูแลต้นไม้ของเราด้วยหากต้นไม้เราตายเราก็ต้องเสียเงินหาต้นไม้มาปลูกทดแทนต้นเดิมอย่างต้นมะขามที่ผมแนะนำนะครับนำมาทำมะขามเปียกทำเป็นเคียงเราอาจจะต้องจ้างคนมาเก็บอายุมากเราเก็บได้หรือเปล่าฉะนั้นทุกคนต้องไปตัดสินใจให้ดียังไงก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับท่านอยู่บ้างในช่วงนี้ก็ฝากกด Subscribe กดหัวใจสวัสดีครับ